พอดีเลยสวัสดีครับคุณรัฐครับสวัสดีครับผมวันนี้กิจด้วยวันนี้ผมมีรายการใหม่ชื่อว่ารายการหงุดหงิดสกิดข่าวปกติรู้สึกคุยช่วงตอนเมาเดี๋ยวนี่คือไม่เมาก็เอาแล้วผมจะเล่าเรื่องทุกเรื่องที่ผมหงุดหงิดแบบคันปากอยากเล่าแต่ในประเทศรอบประเทศข่าวบันเทิงข่าวกีฬาผมหามาได้หมดเพื่อจะเล่าให้คุณฟังมาถึงเรื่องแรกเป็นเรื่องของอาหารเสริมอาหารเสริมที่ว่าเนี่ยมีเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นเซเลบโด่งดังพิธีกรผู้ประกาศข่าวนักเขียนแล้วก็โอบเยอะแยะเป็นกรรมการคุณต้องรู้ไหมเนี่ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวโอเคครับเป็นเรื่องที่ว่าอย.องค์การอาหารและยาเนี่ยออกมาแบนโฆษณาหงุดหงิดตัวนี้หงุดหงิดตัวนี้ด้วยคือว่าตั้งแต่มึงเข้ามาความหงุดหงิดเริ่มเต็มไปหมดหงุดหงิดตัวนี้ด้วยเจ้าของแบรนด์นี่คือคุณกาลาแมประเด็นอยู่ตรงนี้คุณรัฐเดี๋ยวเล่นกำลังฟังคุยฟังดิประเด็นที่ว่าตอนที่โฆษณาหรือว่าตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยคุณกาลาแมก็นั่งเหมือนกับนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ก็จะมีว่าโอ้โหเนียงลดกินแล้วเนียงลดจะเป็นเรื่องลดความอ้วนได้ผมก็ยังโอเคจมูกโด่งขึ้นเอาแล้วมีบางอันบอกว่าใช่เป็นภูมิป้องกันรักษาโควิด19ได้ด้วยครับหลังจากนั้นชาวเน็ตครับชาวเน็ตก็เริ่มแห่แชร์กันมาแต่คุณสนิทกับพี่กาลาแมไม่ใช่หรอเรารู้จักกันดีในฐานะคุณกาลาแมเป็นแฟนคลับแท้ทุกคนเลิกครับแต่ว่าเขาไม่อยากสนิทกูหรอกแต่ว่าเขาชื่นชมผลงานเราก็ไม่อยากสนิทกับมึงกันตอนนี้คุณกาลาแมก็เขาเรียกว่ามีปัญหากับอย.และชาวเน็ตมากมายเพราะว่าจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกมีประมาณสัก 6-7 ครั้งแล้วที่อย.ออกมาเตือนแล้วว่าการโฆษณาแบบนี้มันเกินความจริงไปหน่อยแต่ว่าคุณกาลาแมออกมายืนยันว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลคือพูดง่ายว่าไม่ใช่มึงอย่าเท้าคางฟังตั้งใจฟังนะครับฟังเหมือนมึงเบื่อมันไม่เบื่อหรอกกูเบื่อแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วการพูดแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ผมคิดว่าควรจะต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่มันเกินจริงไปหน่อยก็ควรจะต้องมีวิจารณญาณในการเลือกซื้ออ๋อคือแบบมันก็เป็นไปได้ยากที่อาหารเสริมจะแบบว่าทำให้ดั้งโหนกได้ไงคุณมันจะไม่ใช่กินแล้วไปเสริมจมูกหรือเปล่าอ๋อกินเสร็จปุ๊บแล้วเดินเข้าคลินิกเสริมจมูกนี้ป่ะอ๋อมีหน้าล่ะถ้าเนียงโรคคือกินเสร็จปุ๊บก็ไปออกกำลังกายก็ลดป่ะเขาเรียกอาหารเสริมไงไม่ใช่อาหารหลักก็คือว่ากินเป็นเสริมพอส่วนจะไปทำอะไรเรื่องของมือใช่อยากขาวขึ้นก็ไปฉีดกูต้าแล้วค่อยกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาลิควิดทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้คุณรัฐถ้าสมมุติว่าคุณรัฐเนี่ยช่วงนี้ช็อคล็อกดาวน์ของเราพอดีอยากจะทำอาหารเสริมของตัวเองคุณรัฐคิดว่าอยากทำอาหารเสริมประเภทไหนถ้าให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์อย่างเรานะอย่างผมนี่นะอย่างเรา2คนแล้วก็แบบว่าเหมาะกับสถานการณ์แบบที่ต้องล็อกดาวน์อะไรเงี้ยเพราะว่าล็อกดาวน์ทีไรเนี่ยตับแทบจะพังทุกทีประชุมกันบ่อยประชุมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ดีสุดก็คือน่าจะเป็นแบบยาแก้แฮงโอเวอร์ตุ้ยนะตลาดสุดยอดป่ะสุดยอดเออทำไมแก้แฮงโอเวอร์เพราะอะไรเพราะกูอยู่กับมึงบ่อยเกินไปทาร์เก็ตกรุ๊ปก็คือมึงคือมึงกับกูนี่แหละแล้วพรีเซนเตอร์ก็คือมึงกับกูเลยเหมือนกับว่ายาชนิดนี้พอทานเข้าไปแล้วทำให้เราหายแฮงเร็วใช่หรือว่าทานเข้าไปแล้วปุ๊บทำให้หายจากอาการเมาไปเลยไอตอนเมานี่เมาเลยเต็มที่แล้วก็ก่อนนอนกินปุ๊บตื่นเช้ามาคลีนจะขับรถกลับบ้านกำลังเมาชิบหายไปวอดอยู่ตบของมึงไปปุ๊บขับรถกลับบ้านได้เจอด่านไอ้เหี้ยมึงตบทำเหี้ยอะไรล่ะหมายถึงว่ามันไม่ได้ช่วยหายเมาอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ช่วยรักษาการแฮงโอเวอร์บางคนเขาบอกว่าเขาจะมีสมุนไพรบางประเภทที่ว่าเขาบอกกินแล้วไม่เมาหรือจะมีบทความอะไรว่ากินเหล้าอย่างไรไม่ให้เมาอะไรเงี้ยเขาจะมีพวกน้ำขิงพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าบูชิตไม่งั้นกูจะกินเหล้าไปทำไมไร้สาระใช่เราก็คือว่าถ้าไม่อยากเมาไม่ต้องกินเหล้าแล้วแต่มีสโลแกนเห็นไหมดื่มไม่เมาเอาไม่ลงไม่เมาเอาไม่ลงชื่อผลิตภัณฑ์ที่มึงสกิดกูทำไมเดี๋ยวพอเริ่มสกิดมึงกูเริ่มหายง่วงแล้วอ๋อมึงก็เริ่มสกิดแทนเริ่มสนุกแล้วแบรนด์ว่าไงแบรนด์ฟอร์ดิมฟอร์ดิมมันจะมีแบบว่าพวกแบบปลุกเซ็กเขาเรียกฟอร์ฮิมฟอร์ฮิมอันนี้ฟอร์ดิมฟอร์ดิมรับรองว่ากินแล้วไม่แห้งอย่างพี่ดิมแน่นอนใช่กูทำอันใหม่ที่ฟอร์รัสมาคู่กันเต๋ออันนี้กินก่อนไว้ทานไว้ทานก่อนดื่มกับไม่ต้องทานหลังดื่มไม่ต้องฝันถึงการผ่านอย.นะต้องผ่านปปส.อะไรให้ได้ก่อนเป็นไงบ้างช่วงล็อกดาวน์ทำอะไรอยู่ช่วงนี้คุณผมก็นี่ทำอัลบั้มแทททูชื่อว่าเดินแพชุดที่6ครับเป็นไงช่วงนี้ดีไหมเล่าให้คนฟังออกรายการมึงโปรโมทเพลงเลยได้ก็เหมือนกับมดดำเข้ามาแบบขายไลโอปลูกผมอะไรกูได้หมดก็สำหรับชุดนี้นะฮะครับก็เราตั้งใจทำกันมากนะครับแล้วพวกเราก็โตขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จริงๆสมมุติโฆษณาแบบโฆษณาแท้ทุกคนเลิกชุดนี้แบบเกินจริงแบบอย.น่าจะแบบแบนการโฆษณาแบบนี้ก็คือฟังเพลินแล้วโควิดหายคือฟังเพลินหายเลยข่าวต่างประเทศเมื่อกี้ในประเทศใช่ไหมคุณกาลาแมนี่ต่างประเทศด้วยต่างประเทศนี่เป็นเรื่องที่แบบช่วงล็อกดาวน์มึงว่างอ๋อกูว่างทุกวันเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตามองเหมือนกันครับเป็นเรื่องของผู้นำสหรัฐเนี่ยสำคัญต่อโลกอย่างไรเขาบอกว่านี่มันสุดที่ชายอยู่ชัดไม่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแค่เขาไม่น่ารำคาญเท่าเหมือนกันเอง
จากรัฐจามทีเนี่ยเป็นไข้ทั้งโลกคือถ้าเศรษฐกิจเขาสุดทั้งโลกดีทั้งโลกคราวนี้จะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำเขาเพิ่งเลือกตั้งเสร็จใช่ไหมครับปลายปีที่แล้วตอนนี้โจไบเดนก็ได้เป็น President Elected ก็คือว่าประธานาธิบดีที่ถูกเลือกยังไม่เต็มขนาดเป็นมิสเตอร์ President เต็มๆนะฮะเขาจะมีวิธี Transformation Power ส่งมอบอำนาจส่งต่ออำนาจถูกครับก็คือคราวนี้เรื่องของเรื่องมันจะไม่เกิดถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ทำตัวแบบนี้เขาประกาศเลยว่าเขาจะไม่เข้าร่วมพิธีสาบานตนกับไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนที่4ในรอบ150ปีที่ไม่เข้าร่วมพิธีส่งมอบอำนาจหรือสาบานตนของประธานาธิบดีคนต่อไปครับประมาณนั้นซึ่งทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าสปิริตนักกีฬาไม่มีเพราะเขาจะท้วงติงตลอดว่าเขาถูกโกงแล้วก็พยายามจะใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ประเทศไหนสหรัฐอเมริกาครับผมที่จำได้ผิดที่เขาอัดเสียงมานั้นรู้สึกจะเป็นรัฐจอร์เจียเขาโทรไปบัฟให้เขาขอให้ชนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดูมีหลักฐานมีหลักฐานใช่เพราะเจ้าหน้าที่เอาคลิปเสียงออกมาเองเลยนี่ประเทศอะไรเนี่ยอเมริกาเพราะว่าถ้าเป็นประเทศนี้คลิปเสียงหายไปแล้วจะอีกครั้งสุดท้ายแล้วพิธีสาบานตนของโจไบเดนเนี่ยโดนทำประกาศว่าเขาจะไม่เข้าร่วมแล้วไม่พอในช่วงสายของวันนั้นนะครับเขาจะจัดพิธีอำลาตัวเองก็คือปกติแล้วเนี่ยวันนี้เขาต้องเฉลิมฉลองกับประธานที่เป็นดีคนใหม่เว้ยเฮ้ยเฮ้อันนี้กูไม่เข้าแต่พวกมึงทุกคนต้องมาพิธีอำลากูก่อนที่กูจะไปที่ฟลอริดาจะไปที่ฟลอริดาต่อก็คือจัดปาร์ตี้อำลาตัวเองนอกจากจะไม่มีความสมบูรณ์แล้วยังจะจัดปาร์ตี้เขาเรียกว่าเรียกโคโยตี้มาเต้นในไวท์เฮาส์ไม่ทราบเลยนี่แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสเปซสกรีนคือขอแบ่งช่องหน่อยในหนึ่งสกรีนเนี่ยคุณต้องดูผมสักครั้งหนึ่งอย่างแสบต่อเนื่องแพะชวนตีนั่นเองภาษาไทยของเราแพะชวนตีเอาแพะชวนตีครับผมก็เหมือนที่สุเทพยกม็อบเข้าไปสุเทพตีใส่สกีขาวแล้วมันมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ไม่ยอมมาร่วมพิธีสาบานตนฟังกูมันมีอยู่2แบบแบบแรกเสียชีวิตตายก่อนโดนยิงอะไรก็ว่าไปแต่ที่2นี่คือไม่มีสปิริตและกวนตีนเป็นตีนอยากกวนส้นตีนเฉยๆอย่างทํานี่อยู่ในกรณีอันที่2แล้วสักพักกูอยากให้มันไปอยู่ที่1เอาอย่างพูดเล่นนะครับก็คือเค้างอแงแหละเค้างอแงเค้าเรียกว่าอย่างที่บอกว่าไม่ยอมรับผลเลือกตั้งตั้งแต่แรกอยู่แล้วทําให้ทุกอย่างที่คุณทํามาทั้งหมดเนี่ยมันดูไม่แฟร์สําหรับเค้าแต่เค้าเป็นสมัยนึงเค้าก็เท่นะเค้าจะยังไงอีกก็คงเค้าเรียกว่าอยากได้อยากมีก็เหมือนบ้านเราแหละอ่านเหมือนมันแล้วอีกแล้วเหรอใช่แต่ว่าออมมาที่ย้อมผมทองเหมือนทำไงเอาเป็นกูแล้วแล้วดีไม่ดีนะก่อนจะลงจากตำแหน่งเนี่ยมันรู้ไม่ต้องทำอะไรมันเขียนเนื้อโทษกรรมตัวเองแล้วก็ทีมงานที่เคยทำผิดมาทั้งหมดก่อนจะลงจากตำแหน่งนี่ที่ไหนเนี่ยทำนะทำด้วยทำด้วยเขาทำด้วยแล้วก็เคยจะมีหนึ่งครั้งแต่ประชาชนออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดก็เลยเนื้อโทษกรรมไม่ได้อเมริกาได้แล้วครับอย่างที่บอกว่าทีใครทีมันมันคือการเมืองเกมของอำนาจหลงในอำนาจจะไม่เจอโผล่ศรีสะเกษอะไรเล่าอย่างกูเล่นด้วยอำนาจเจริญจังหวัดเจริญคุณสกีขาวข่าวเนี้ยรับรองไฮไลท์นะร้านอาหารที่เปิดโดยโรงพยาบาลอภัยภูเบศครับชื่อว่ากัญชารสครับผมว้าชื่ออะไรนะกัญชารสแสดงว่าเขาต้องใส่กัญชาเนี่ยใช่ครับตอนนี้เนี่ยใช้กิ่งก้านใบได้โดยถูกกฎหมายแล้วว่าทำขายเป็นอาหารแปรรูปได้ตอนนี้นะครับร้านอาหารที่ชื่อกัญชารสนี่นะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับก็แสดงว่าชาวปราจีนบุรีก็ปลอดโรคกันทั้งจังหวัดเลยเดี๋ยวเขาเนี่ยก็คิกคักกันทั้งจังหวัดแหละผมว่านะฮะก็คือเขามี4เมนูรื่นเริงบันเทิงยำมีสโลแกนด้วยเติมเต็มทุกคำสุขล้ำทุกเวลาโอ้โหอันที่2เล้งแซ่บสดเพลินสโลแกนคือช่วยเจริญอาหารผมคิดว่าเล้งแซ่บสดเพลินเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่น้ำจะแห้งก่อนกระดูกหมูถูกแทะต่อมาอีกครับข้าวกระเพราสุกใจแดกไปยิ้มทั้งวันอันนี้คือแดกไปยิ้มมันสโลแกนเขาไม่ใช่นี่ผมคิดว่าสโลแกนคือว่ากินมื้อไหนก็ไม่เบื่อแล้วเขาว่าแก้โรคซึมเศร้าด้วยแต่ละสโลแกนเนี่ยผมดูแล้วเป็นฤทธิ์ของการรักษาการใช้กัญชาในการรักษาเช่นอันแรกใช่ไหมอาหารเป็นยานี่เองใช่เติมเต็มทุกคำสุขล้ำทุกเวลาคือมีความสุขแฮปปี้อันที่สองคือว่าคนที่กินข้าวไม่ลงเนี่ยพอได้กินอันนี้ไปอาจจะช่วยเจริญอาหารด้วยอันที่3คือใครที่เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกินกระเพราสุกใจปุ๊บหายเบื่อแล้วเปิดบ๊อบมาเล่ฟังดีกว่าเนี่ยห้องอันนี้ต่อมาครับขนมปังคิกคักคิดจะพักคิดถึงคิกคักไม่ใช่ครับกินเสริมเวลาพักแล้วจะรักทุกคำคือเวลากินอาหารวันนี้ก็จะแบบแอคทีฟสดชื่นก็คือพูดง่ายนะครับเหมือนมึงตอนนี้แล้วเปล่า
ผมอยากรู้มากว่ากินเสริมเวลาพักแล้วจะรับทุกคำเวลาพักมึงก็ให้กูกินได้พักผ่อนไงอ๋อคือพักมันมีจริงแล้วเขามีผลวิจัยมานานแล้วนะครับว่าจริงแล้วมันได้รักษาได้หลายโรคมากจริงก็คือมันเป็นยาคลายกล้ามเนื้อด้วยเป็นทำให้นอนหลับได้ทำให้คนที่รับคีโมมาหรือว่ารักษามะเร็งมาเนี่ยทานข้าวไม่ลงก็ทำให้เจริญหนาขึ้นได้ด้วยคุณก็ดูไม่ป่วยเลยนะผมก็ไม่ป่วยผมเลยไม่ใช้ไงโชคดีไปคุณแข็งแรงสาธุใจผมป่วยเลยไม่งั้นอ่ะโหต้องมาลำบากใช้อย่างงี้โหคิดกัดทั้งวันนะครับก็วันนี้หงุดหงิดสะกิดข่าวแต่เฝ้าอ่านข่าวนี้แล้วไม่หงุดหงิดแล้วสะกิดเฉยก็พอขอลาไปก่อนครับผมแล้วตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าผมจะมาพาใครมาหงุดหงิดให้สะกิดอ๋อแต่ว่าตอนหน้าเนี่ยไม่ใช่ผมละเออมึงทีเดียวพอละขอบคุณครับแล้วเจอกันครับคุณมีสกิลครับ